นอนเห็นไหมเห็นไหมเขามีเนินดินก็จะนอนพิงอย่างเงี้ยเวลาลุกเขาจะลุกง่ายนะเพราะว่าทุกอย่างเรียนแบบจากธรรมชาตินี่คนเฒ่าคนแก่ก็บอกมาอีกทีหนึ่งนะครับเรียนแบบธรรมชาติเหมือนกับโพนตามป่าตามเขาใช่ไหมมีป่ามีเขาก็จะไปนอนพิงอย่างนั้นเวลาลุกก็ลุกง่ายก็ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็หนัก5ตัน4ตันแล้วแต่ตัวเขาบางเชือกก็หนักถึง6ตันกว่า7ตันนะตัวใหญ่ใหญ่เห็นลูกแม่อย่างเมื่อเช้าเขาขับรถผ่านช้างตัวใหญ่โอ้ใหญ่มากตัวเมียด้วยนะใหญ่เลยโอ้โหผมว่าน้ำหนักน่าจะมี7ตันนะใหญ่ขนาดนั้นบึกเลยอยู่ที่บ้านตะกลางนี่จะมีช้างตัวใหญ่แบบอ้วนปุ๊บใหญ่มากแบบสูงมากก็มีขาสูงยาวๆยาวสูงๆโอ้เก่งสวัสดีครับคุณจารวีคุณน้อยสีคูณยังจ้าเราลุ้นอยู่ตอนนี้น้องยังไม่นอเอายังไม่คลอดจ้าเจ็บหลายวันแล้วครับ9วันแล้วจ้าวันวาน8วันนี้9หมอก็มาดูอยู่จ้าตามหมอหมดแหละเอาประสานประสานอยู่แต่คือช้างเขาจะคลอดยากหน่อยนานหน่อยจ้าต้องเร่งรีบนะการเจ็บบางเชือกอาจจะถึงเดือนเจ็บออดๆได้จริงๆแล้วแต่เหมือนกับคนอ่ะแล้วแต่คนแพ้นะนี่เขานอนหลับปุ๋ยแล้วเขาเหนื่อยมากเขายืนปวดท้องมากทั้งวันเขานอนมาเขาหลับแล้วนะเขานอนหลับแล้วตอนนี้แม่ผู้กี้นอนหลับนะครับนอนปรับปุ๋ยเลยเห็นไหมช้างนอนแล้วไหมเนี่ยตอนนี้ใช้คำพูดที่พูดเสียงต่ำนะเราจะใช้ปากอยู่ใกล้ๆกับโทรศัพท์ไม่ได้พูดดังนะเดี๋ยวหามาพูดดังไม่ได้พูดดังเพื่อให้เขาหลับสบายๆเราไม่รบกวนเขามากตั้งกล้องอยู่ไกลอยู่นะดูสบายอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ถึงมารบกวนแม่เขามีอยู่จ้ามีทีมงานอยู่เมื่อคืนนี้ก็10กว่าท่านอยู่นะเมื่อคืนนี้10กว่าท่านมาเฝ้านอนเฝ้าเนี่ยใกล้สว่างก็ค่อยหายไปค่อยหายไปให้ไปเรือแต่ผมคนเดียว เรื่องเราจะได้ข่าวนี่แหละอยากได้ภาพเด็ดๆวันนี้ก็มีแล้วมีผู้ชำนาญการมีหมอขวัญช้างผู้ใหญ่ๆนะเขาเรียกว่าพ่อเลยนะพ่อยี่เกาะเจ้าซื้อยี่เกาะจะยี่เกาะพ่อพงที่เป็นควานควานพายศักดิ์สุรินทร์นะครับพ่อพงเขาก็ประจำอยู่นี่นะทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะพ่อพงนะที่ไปเลี้ยงพ่อควานพ่อพายศักดิ์สุรินทร์7เดือนที่อยู่ที่ศรีลังกาเขาก็อยู่นี่นะเป็นผู้ชำนาญการโอ้ยตัวมามาอยู่ว่าเตี้ยด้วยจะไปปันปุ๊บมันก็จากกระโดเป็นผู้ชำนาญการนะเป็นผู้ชำนาญการเรื่องช้างนะเป็นคนรักษาช้างด้วยนะครับจริงหลายอย่างเขาก็มาให้กำลังใจลูกหลานเขานะเขามาทุกวันเมื่อคืนก็อยู่ดึกนะพ่อพงนะเขาจะเป็นควานใหญ่อยู่นะพ่อพงเป็นคนที่ดูแลภายศักดิ์สุรินทร์ด้วยที่ศรีลังกานะเขาบินไปรักษาที่ศรีลังกาเลยนะไปอยู่ที่นู่น7เดือนแล้วก็กลับมาอยู่ประเทศไทยเหมือนเดิม
เขาเคยไปอยู่ที่ประเทศจีนนะพ่อพงนะเป็นควันที่เก่งมากอยู่นะขึ้นชื่ออยู่ส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันหมดพอบอกว่าอาช้างจะคลอดนะถ้าลงไลน์กลุ่มเท่านั้นก็บึ้มมาเลยตอนนี้ยังไม่มีอาการที่จะคลอดก็เลยยังเงียบๆอยู่นะแค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่องๆดูวันนี้แม่ปุ๊กกี้ก็ไม่โวยวายนะวันนี้นอนหลับปุ๋ยเลยเห็นไหมก็ทำเนินดินให้นอนสลับสบายๆนึกถึงแต่พ่อเอกนะพ่อเอกจะนอนเนินดินอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตดูการเรียนแบบธรรมชาตินะให้เขาเมื่อวานไม่มีเนินดินใช่ไหมวันนี้ก็เอารถไถมาดันดินทำเป็นเนินดินให้เขาดินนุ่มๆก็จะนอนเหมือนกับแม่ที่นอนใหม่ๆอ่ะให้เขานอนสบายๆช้างทองก็จะนอนสบายอย่างนี้นะสุบรรณมณีสวัสดีครับมาแล้วได้ยินครับบอกเด็กก็เขาจะนอนสบายๆเขานะนอนนี้เวลาเขาลุกก็จะง่ายหลับสบายนะแม่ปุ๊กกี้สุวรรณมณีสุทัศน์สุทัศน์ใช่ไหมโอ้สุทัศน์เนาะอ่านอย่างนี้เนาะสุทัศน์ขอบคุณครับที่มาทักทายกันสู้ๆจ้าฝึกมือให้กำลังใจขอบคุณนะครับคุณจารวีมาให้กำลังใจนะครับทักทายกันประจำนะครับดูแลช่องมาดูช่องเข้าช่องเป็นประจำนะกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณนะครับเราก็ดีใจมีเพื่อนๆที่รู้จักกันคอยติดตามผลงานของเราเกี่ยวกับเรื่องช้างไม่ใช่ว่าจะดูช้างเชือกใดเชือกหนึ่งนะดูทุกเชือกให้กำลังใจทุกคนนะครับเพราะว่าช้างไทยนี่เป็นสมบัติของชาตินะบอกไว้เลยทุกคนจำไว้เลยช้างไทยนี่เป็นสมบัติของชาติทุกเชือกที่ลงบัญชีแล้วก็จะมีเงินเดือนให้ทุกเชือกนะเป็นค่าอาหารค่าดูแลนะครับแล้วแต่เชือกบางเชือกก็ได้ 1,900 700บางเชือกก็ได้ 7-8,000 บางเชือกก็ได้ 5-6,000 แล้วแต่อายุแล้วแต่การประสานงานนะครับอยู่ที่คุณยื่นเรื่องไปนะครับช่างตัวผู้อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับอาจจะเป็นหลักหมื่นนะครับเป็นค่าอาหารนะเขาไม่อยากให้เอาไปเล่ร่อนไงแต่หลักหมื่นเนี่ยไม่พอหรอกเพราะว่าช้างเขากินเยอะค่าอาหารไม่พอหรอกแต่ก็ยังดีที่ทางราชการช่วยสนับสนุนถ้าไม่ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านนี่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีเงินงบให้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อเดี๋ยวทักทายก่อนหน่อยลูกแล้วสวัสดีครับคุณพ่อเขามาให้กำลังใจเนาะแล้วก็เลยช้างเนาะมีชาวบ้านมาให้กำลังใจประจำนะครับตอนนี้อยู่ไร่สดที่หมู่บ้านตะกางนะคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อพุทธชื่อพุทธพ่อพุทธนะเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ปุ๊กกี้เป็นญาติกันพี่น้องกันอ๋อเป็นพี่น้องกันมาให้กำลังใจกันเนาะไหนเห็นไหมทุกคนก็ให้กำลังใจกันหมดเลยนะพอช้างเจ็บท้องปวดท้องก็จะมาให้กำลังใจเป็นประจำนะครับก็ดีมากเลยวันนี้ยังมาไม่ครบนะเพราะว่าวันนี้แม่ปุ๊กกี้ไม่ค่อยปวดท้องเมื่อวานเนาะเมื่อวานจะมีสายอะไรนะสายโผล่มาจากอวัยวะเขาเพื่อนก็เลยมาเยอะวันนี้ยังปกติอยู่แม่ก็ยังปกติอยู่นะเสียงหายเหรออ้าวเสียงหายอ้าวมาแล้วนึกว่าเนี่ยเดี๋ยวพูดใหม่สวัสดีใหม่อีกทีสวัสดีครับเสียงหายคุณพ่อเป็นญาติกันคุณพ่อชื่ออะไรนะชื่อพุทธพ่อพุทธนะเป็นญาติมาให้กำลังใจแม่ปุ๊กกี้แม่ปุ๊กกี้ก็มีเรื่อยๆนะแล้วก็มีควานช้างนะครับผู้ชำนาญการพ่อเลยนะพ่อช้างครับเราไปอยู่แล้วเริ่มชี้แล้วเดี๋ยวแต่นึกก่อนพ่ออะไรนะจำได้ไหมเมื่อกี้เขาถามเป็นแบบลืมอยู่แล้วเจ็บท้องเจ็บท้องอยู่แล้วเดี๋ยวดูช้างก่อนนะชีตาเห็นไหมเห็นไหมชีตาเขานอนเลยนอนยาวเลย
มีทีท่าจะออกใช่ไหมตีลังกาแล้วตอนนี้พิกนอนตัวเนี่ย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 นอนแล้วอ่ะเราถ่ายไว้ก่อนอีกปุ่มไม่ยอมท่านอ่ะจะไม่ยอมเขาชอบกองดินไงกองดินมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มเขาก็นอนเล่นอย่างนั้นแหละมันเย็นด้วยใช่ใช่เขาดันใหม่ๆนะเขาก็ชอบเวลาเขานอนแล้วก็ลุกง่ายไงนี่คือเรียนแบบธรรมชาติวันนี้ก็มีหมออยู่นะพ่อเขามาฟันที่ไปอยู่ที่รักษามาภายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็อยู่นี่นะมีหลายท่านที่เก่งๆนะตอนนั้นเป็นประชาชนตอนนั้นเขาไปประชาชนแล้วนะครับดิเชื่อมัดให้ไอ้ไอ้เนี่ยก็สกิดแล้วสกิดแล้วที่พงแล้วเคลียร์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 มองไข่แล้วจะไข่แล้วจะไข่แล้วไอ้พวกกี้จะไข่แล้วไข่ใช่ไหมจะคลอดใครบอกว่าจะไข่จะคลอดใครจะคลอดลูกแล้วใช่ไหมใครจะคลอดลูกใช่ไหมไอ้พวกไอ้พวกกี้สงสัยตายปิ้งปิ้งดิโอ้เขามีน้ำตานะเมื่อกี้น้ำตาออกมาได้นะผมคิดว่าจะปวดท้องเขาแหละน้ำตาข้างหนึ่งแม่แม่ออกมาแล้วแสนคำคำเพ็ญสวัสดีครับก็ความสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแม่พังปุกกี้นะครับให้กำลังใจกันได้ครับผมตอนนี้มาลุ้นกันว่าจะคลอดไหมโอนเอ็นโอนเอ็นอยู่ก็ทำท่าทำทางอยู่นะยกแข้งยกขาอยู่มันมีช้างฆ่าคนอีกใช่ไหมคะใช่ไหมครับควานโอ้ได้ยินแต่ข่าวครับผมช้างตกมันจ้ะได้ยินทั้งได้ยินแต่ข่าวอยู่ทางสารคามนู่นช้างตกมันแล้วก็ไปแทงช้างแก่เสียไปชีวิตดีได้ยินแต่ข่าวนะยังไม่ได้ติดกระทำข่าวเนี่ยชัดได้ยินแต่ข่าวเหมือนกันจริงๆก็น่ากลัวครับเรื่องช้างการอยู่ใกล้ช้างก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าช้างดุๆอย่าเข้าใกล้นะบอกไว้เลยช้างดุๆบางทีคนก็อยากถ่ายรูปใกล้ชิดอยากเป็นรูปที่ระลึกก็อย่าใกล้ชิดให้มากอย่าให้เขาคว้าได้ที่มานาก็ไปถ่ายคลิปน้องเพชรตะล้านนะอยู่ฝั่งนู้นสวัสดีจ้าอยู่ในช่องของ Channel นะครับอย่าลืม
โมบายทักทายพี่แนนใช่ไหมพี่นัตตาลีนะครับพี่แนนกับพี่นัตตาลีใช่ไหมโอ้ช้างแกอายุราว70กว่ายังตกมันได้เหรอโอ้ตกมันได้จ้าคือช้างตกมันนี่เป็นของอาการของช้างนะตกได้ทุกอายุนะครับช้างตัวเมียก็สามารถตกมันได้จ้าเขาจะมีต่อมน้ำมันตรงแก้มเขาเหมือนกันอยู่ใกล้ๆหนวกตาเขานะอยู่ใกล้ๆถ้ามองเห็นอยู่ตรงแก้มใช่ไหมตรงระหว่างตากับใบหูเขาได้ตรงกลางมันจะเป็นจุดดำๆเป็นรูอยู่นั้นการตกมันก็จะมีทุกเชือกไม่เว้นแม้แต่ช้างตัวเมียนะแต่ช้างตัวเมียจะไม่รุนแรงเหมือนช้างตัวผู้นะครับช้างตัวผู้เขาจะมีอาการหงดเง็ดเป็นอาการกุนนีของช้างนะตกมันกัดมันประมาณนั้นตัวเมียก็ตกมันได้เหมือนกันแต่ไม่รุนแรงเหมือนช้างตัวผู้ช้างตัวผู้นี่จะดุเดือดกว่าช้างตัวเมียก็ถ้าตกมันก็จะเป็นอาการของตัวเมียเฉยๆแต่ไม่รุนแรงเหมือนกับช้างตัวผู้จะออกน้อยไงออกนิดเดียวออกเห็นชื้นๆเนี่ยจะพอเห็นอยู่พอสังเกตได้ยยศสวัสดีพี่บูนสวัสดีครับขอให้พังปุกกี้กับลูกปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงสาธุครับโอ้ขอบคุณครับอยู่ห่างอยู่ไกลอยู่ครับผมอยู่ไกลมากอยู่นู้นห่างอยู่เราซูมเฉยๆเราซูมเบาเพื่อให้อยู่ใกล้เราซูมช้างให้แม่FCเห็นอยู่ใกล้ๆครับก็เลยต้องซูมเบาขอบคุณนะครับเป็นห่วงขอบคุณมากๆเราก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันเราก็จะไม่ปลอดภัยดูเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันนะครับเวลาถ่ายคลิปเนี่ยผมก็มาระวังนะวันช้างถ่ายผมเนี่ยลุ้นเพราะมีแต่ช้างพายตัวผู้งานยาวๆใช่ไหมเราเดินถ่ายคลิปในกลางฝูงช้างแล้วก็โอ้โหใจจะขาดเยี่ยวจะรถ เรื่องจริงวันช้างไทยวันที่13ผมถ่ายในฝูงช้างเป็นร้อยเชือกอ่ะเดินถ่ายอยู่ตรงกลางฝูงช้างนะโอ้ยแบบโคตรกลัวเลย ย่านขนาด ไม่ใช่ไม่ย่านนะย่านแบบสุดๆ เมื่อวานดูสดเขาว่าอะไรนะช้างตกมันทั้งคู่ค่ะเขาล่ามโซ่ไว้ห่างกัน30เมตรอากาศคงร้อนด้วยความช้างของงดเงียดปูพายบุญนำเลยโดนชนตกคลองล้มเลยค่ะอ๋อครับก็เรียกว่าถ้าช้างตกมันก็จะเป็นสัญชาตญาณดิบของช้างนะจะเกลี้ยกล่อมนะจะเกลี้ยกล่อมนอนเลยแม่ปุกกี้นอนได้เลยเขาทำให้ที่นอนให้แล้วแม่แล้วนะนะทำเป็นเนินดินจะได้ลุกขึ้นง่ายช้างเวลาก็เก็บท้องก็จะลุกยากใช่ไหมนอนทีหนึ่งลุกยากเขาจะทำเป็นเนินดินให้ช้างนอนนะเดี๋ยวนอนก็จะนอนเขาลุกยากใช่ไหมตัวเขาใหญ่เขาหนักก็จะลุกยากถ้าเป็นเนินดินกองดินอย่างนี้ก็จะลุกง่ายขึ้นสะดวกในการลุกขึ้นนะสังเกตช้างทำไมก็ต้องทำเป็นเนินดินหรือว่าโพนเห็นเป็นโพนเนาะภาษาอีสานก็เห็นเป็นโพนเป็นเนินดินเตี้ยๆถ้าเป็นดินเกินดินเป็นกองทรายประมาณนั้นก็จะชอบช้างก็จะชอบเวลาลุกก็จะลุกสะดวกขึ้นนะครับคนเรียนแบบจากธรรมชาตินะเรียนแบบจากธรรมชาติคนโน้นบอกมาคนนี้บอกมาก็ทำตามกันก็เป็นเรื่องราวดีๆแนะนำกันนะครับชาวช้างก็จะแนะนำกันว่า
เออสร้างท่องเฮ็ดพ่นดินให้พ่นเด้อลูกขึ้นง่ายลงง่ายนะจ๊ะขอบคุณมากมากดีแนะนำกันนะขอบคุณมากมากไม่ยิ่งขายสองใครตายใครเลยทำอะไรไปเลยทำได้จับได้เหรอเอาเลยเอาแจ็คไปจับทีมงานบกแข็งคุณประสานมาทำงานยกเต๊กทีมงานแข็งโป๊ะโอ้ผมเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปครับผมเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปทั่วประเทศจ้ะมีช้างมีเรื่องราวช้างผมไปถ่ายหมดเลยใครอยากให้ไปถ่ายถ่ายได้จ้าผมไม่ได้เป็นคนพื้นที่นี้นะผมเป็นคนอยู่ที่อุบลโน่นบ้านเกิดเมืองนนท์ผมอยู่บนมันเป็นแผนกถ่ายคลิปทั่วประเทศใครอยากให้ถ่ายก็ถ่ายจ้าผมไม่ได้เป็นควานช้างนะผมเป็นแค่ยังไม่เสร็จเลยผมเป็นแค่นักข่าวอิสระไล่รอผมเด้อ FC เดี๋ยวผมว่าจะลงไลน์แล้วเพราะว่าต้องไปทำช่องให้พี่ให้ลงต้อนยังไม่เสร็จเลยทำช่อง YouTube โอ้ฝั่งนู้นใช่ไหมเออได้จ้าได้จ้าไปเดี๋ยวไล่รอผมนะครับผมแต่ว่าไม่ได้จะผมเอากล้องออกเลยเพราะว่าเอาไปดูข้อมูลใช่ไหมจ้าเดี๋ยวไปทำท่องให้ต้องเสร็จก่อนครับครับก็จะยาวครับผมเดี๋ยวไหมคนเป็นต่างหน่อยมันเยอะบุญเชิดช่องฟิตเด้ก็ไอ้เนี่ยไอ้ช่องฟิตไอ้ไอ้นักเพียร์เปียพูดเลยแม่ปุ๊กกี้ยังกินปกติไหมคะขอให้แมวกินอยู่เรื่อยๆเขาจะมีอะไรให้เขาก็กินหมดนะครับกอดง่ายๆปลอดภัยทั้งแม่และลูกจ้าขอบคุณนะครับพาพวกเขาแสนศักดิ์คำแผ่นวันนี้ก็เกือบไปไม่ได้ไม่อะไรไปไม่ไผ่เข้าล้อรถจักรยานโยนเนาะสายซิ่งประจำหมู่บ้านใช่ไหมไม่มีไหมขับมอเตอร์ไซค์ก็ระมัดระวังเนาะอันตรายอยู่เหมือนกันแต่มันก็จำเป็นนะกันขับรถขับลาระมัดระวังอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดตอนเราเผลอเลยขาดความระมัดระวังอย่างเงี้ยผมก็เคยเผลอเลยอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผลอเลยถ้าระมัดระวังส่วนใหญ่จะไม่เกิดนะถ้าเป็นเผลอเลยขับรถเผลอเลยขับรถใจลอยเนี่ยเป็นผมก็เป็นเหมือนกันไม่โทษใครเรื่องเผลอเลยแต่มันเคยมีอยู่ต้นของพระอาจารย์หันออกอยู่วัดไม่เอาแบบนี้แหละตามมือก็เอาดูจริงฉี่แล้วแหมนึกถังขานึกว่าจะคลอดลูกฉี่นี่เองแหมผมลุ้นอยู่เนี่ยพวกเกียร์ฉี่แล้วจะคลอดไหมเมื่อไหร่จะคลอด9 วันแล้วเนี่ย9 วัน 9 คืนแล้วแม่พวกเกียร์จ๋าเมื่อคืนนี้ก็ยันบ่างเลยนั่งหลับอยู่เนี่ยเลยช่วง3 กว่านั่งหลับกันถึง6 โมง 7 โมงกลับบ้านไปกินข้าวบ้านพ่อศักดิ์นอนต่อไปนอนโอ้ไม่ไหวว่าจะไปขายของงานวัดไปดูได้เรียบร้อยที่จอดรถตอนเรียบร้อยแล้วกลับมากินข้าวบ้านพ่อศักดิ์หลับจนเย็นเลยเพียเพราะว่าเราอดนอนทั้งคืนไงนอนอากาศร้อนๆเลยเพียก็เลยนอนแม่ปุกกี้จ๋าหมุนแล้วหมุนตัวแม่ปุกกี้จ๋าแม่เอฟซีก็ลุ้นอยู่นะแม่เอฟซีก็ลุ้นอยู่จะคลอดบ้างจะคลอดไม่คลอดเนี่ยลุ้นอยู่นะ